วันหยุดพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชายหาดจำนวนมากค่ะทำให้ชายหาดหลายแห่งวางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะที่เปิดเต็มรูปแบบวันนี้ได้เตรียมจุดคัดกรองเข้าชายหาด14จุดรับมือนักท่องเที่ยวนะคะพร้อมกำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะถ้าไม่สวมใส่จะไม่ให้เข้าหาดเด็ดขาดติดตามจากรายงานค่ะภาพมุมสูงบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีที่เปิดเต็มรูปแบบวันนี้เป็นวันแรกแม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดกว่า2กิโลเมตรพ่อค้าแม่ค้านำอาหารออกมาขายตั้งแต่เช้ากว่า100ร้านเตียงผ้าใบถูกกำหนดให้เว้นระยะห่างพ่อค้าแม่ค้าใช้วิธีปูเสื่อให้บริการลูกค้านั่งแทนร่มเตียงที่หายไปตั้งจุดคัดกรองทางเข้าชายหาด14จุดหากนักท่องเที่ยวคนใดไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าชายหาดโดยเด็ดขาดขณะที่ร้านค้าจะตั้งเพิ่ม 2,000 ร้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ที่ผ่านการอบรมทุกร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือส่วนการจราจรหากปริมาณรถยนต์เข้าไปจอดเต็ม2แถวตลอดชายหาดเจ้าหน้าที่ก็จะสั่งปิดการจราจรทันทีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขเปิดเผยว่ายังคงงดจำหน่ายหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มที่หาดทุกกรณีจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำหากนักท่องเที่ยวยังไม่ให้ความร่วมมืออาจสุ่มเสี่ยงต่อการพิจารณาปิดชายหาดอีกรอบพรุ่งนี้ยืนยันแล้วนะครับมีการตรวจทั้งหมด14จุดประมาณ14จุดครับครับแล้วถ้าเกิดผู้ที่ไม่เอากล้ากากมาก็ไม่ให้เข้ามาครับไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเด็ดขาดนะครับยืนยันนะครับครับวันนี้สาธารณสุขอำเภอก็แจ้งคือเขาให้เราทำเราก็ต้องทำพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยากำชับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชายหาดเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ยังคงมาตรการควบคุมโรคทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและการมั่วสุมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีหากพบฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายทันทีเช่นเดียวกับชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายขจรศักดิ์สมบูรณ์นายอำเภอชะอำกำชับห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่สามารถนั่งพักผ่อนกินอาหารได้แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนผู้ประกอบการร่มเตียงต้องจัดเว้นระยะนั่งได้เพียง4คนรวมทั้งต้องมีเจลล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิป้าย QR โค้ดไทยชนะหากนักท่องเที่ยวคนใดมีอุณหภูมิเกินเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีขณะที่แพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทั้งนักท่องเที่ยวและพนักงานบริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักทั้งการจำกัดนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัดสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างจัดจุดล้างมือและลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ส่วนนักท่องเที่ยวหากมีไข้ไอจามงดใช้บริการและให้ไปพบแพทย์ทันที